สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามอยู่ในขณะนี้นะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับ ITSCB Channel นะครับวันนี้ก็เปลี่ยนสถานที่มาอยู่ในห้องบันทึกเสียงนะครับที่ใช้อ่านหนังสือนะครับเงียบมากนะฮะอันนี้ข้างนอกเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ได้ยินนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามีอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่จะมาแนะนำนะครับก็เป็นอุปกรณ์ด้านความบันเทิงนะครับไม่ทราบว่าผมตั้งไว้แบบนี้แล้วเห็นภาพเป็นอย่างไรนะครับก็เอาว่าเห็นอุปกรณ์ก็แล้วกันนะครับหน้าคนนี้ก็เห็นครบบ้างไม่ครบบ้างก็ไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าห้องเล็กนะครับแล้วก็ตั้งขาตั้งกล้องไว้ที่ชิดมุมเลยนะอันนี้ผมก็นั่งชิดมุมเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำอุปกรณ์ตัวหนึ่งก็คือลำโพงบลูทูธนะครับลำโพงบลูทูธนี่ก็มีหลากหลายยี่ห้อนะครับมีทั้งของจีนของไต้หวันยุโรปอเมริกานะครับก็แล้วแต่ว่าใครจะชื่นชอบแบบไหนนะครับบางยี่ห้อเมื่อเอามาต่อกับสมาร์ทโฟนซึ่งมีเสียงอ่านหน้าจอเนี่ยก็อาจจะสะดุดหรือบางยี่ห้อก็อาจจะนวงเวลาปัดนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของการส่งสัญญาณบลูทูธจากเครื่องมายังอุปกรณ์ device หรือว่าลำโพงนะครับก็สำหรับ Anytech ตัวที่ผมจะแนะนำนี้ก็ถือว่าไม่ขี้เหร่นะครับจากการทดลองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับผมขออนุญาตถือเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับนี่คือกล่องของเจ้า Editech นะครับลำโพงบลูทูธนะครับซึ่งบนกล่องเนี่ยก็จะระบุต่างๆนานานะครับอันนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับใช่ไหมนะครับภาษาญี่ปุ่นนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเป็นภาษาจีนจีนกับญี่ปุ่นก็ต่างกันอยู่นะต่างกันอยู่ภาษาญี่ปุ่นนะครับเป็นของนะครับจีนหรือญี่ปุ่นครับโอเคก็กล่องก็จะระบุประเภทวันที่ผลิตนะครับสเปคซิฟิเคชันต่างๆนะครับว่าทำอะไรได้บ้างนะครับก็อันนั้นก็คร่าวๆนะครับเขาก็ระบุไว้การรับประกันนะครับต้องเพราะฉะนั้นต้องเก็บกล่องไว้นะครับบนกล่องมีการระบุรายละเอียดกล่องเป็นแถบแม่เหล็กนะครับผมหันเข้ากล้องนี้นะครับเป็นแถบแม่เหล็กก็คือเนี่ยฮะเวลาเราปิดขึ้นไปมันจะเกาะนะครับมันจะดูดครับเปิดออกมาเลยนะครับเปิดออกมาเลยเปิดออกมาก็ในนี้ก็จะเป็นตัวลำโพงนะครับตัวลำโพงยาวๆนะครับลองเอาจากกล่องมันมีของหุ้มอยู่ครับเป็นแบบนี้นะครับตัวเจ้าตัวลำโพงนี่นะครับด้านหน้าของมันนะครับมีนาฬิกานะครับผมจะลองเปิดเดี๋ยวมาดูก่อนในกล่องว่าในกล่องมีอะไรนะครับเดี๋ยวค่อยเปิดแล้วกัน ในกล่องนะครับมีอะไรบ้างนอกจากตัวลำโพงไม่มีอะไรครับมีแค่2อย่างก็คือสายนะครับ1เส้น1เส้นนี้ก็เป็นสายสำหรับนี่นะครับใช้ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าเครื่องเสียงหรือว่าโทรศัพท์ต่างๆเป็นสายคล้ายๆกับไลน์อินนะครับชนิดเดียวกันหัว 3.5 นะครับคล้ายกับหูฟังนะครับโอเคและก็ให้สาย USB ทั่วๆไปนะครับเหมือนสายชาร์จพวก Samsung Lava สายเขี้ยวๆอย่างเงี้ยครับ USBนะครับทางนี้ก็เป็นหัว USB นะครับและก็ในกล่องก็มีใบนะครับคิดว่าน่าจะเป็นคู่มือการใช้งานและรายละเอียดของทางเทคนิคนะครับห้ามถูกน้ำห้ามอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็แค่นี้เองนะครับที่สำคัญก็คือมันจะระบุบนกล่องเป็นสเปคเป็นรายละเอียดนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นระบบเสียงสเตอริโอนะครับลำโพงจะทำมาคู่กัน
ยู่ในอันเดียวนี่นะครับสองฝั่งด้านหน้าก็จะมีไฟนะครับมีนาฬิกานะครับบอกเวลานะครับเป็นตัวเลขนะครับข้างหลังนะครับมีพอร์ต input นะครับคือเสียงเข้าเนี่ยหัว 3.5 นะครับแล้วก็ที่เสียบSD card นะครับแล้วก็ USB รองรับสูงสุด 32 กิกนะครับและสายชาร์จนะครับที่เป็นหัว USB เมื่อกี้ที่ให้ดูเหมือนกับสายชาร์จโทรศัพท์ทั่วไปนะครับตามท้องตลาดแล้วก็สวิตช์เปิดปิดนะครับด้านข้างเป็นงี้นะครับนะครับส่วนด้านบนเนี่ยพลิกอย่างนี้ให้ดูเลยก็จะมีปุ่มต่างๆนะครับเป็นปุ่มโหมดนะครับปุ่ม up down นะครับ up down นี่ก็ใช้ได้หลายอย่างนะครับใช้เลื่อนเพลงใช้เร่งเสียงนะครับปุ่ม stop หยุดนะครับปุ่มหยุดปุ่มนาฬิกานะครับอันนี้สามารถที่จะคุยโทรศัพท์ได้นะครับแต่จากที่ผมทดสอบแล้วก็ไม่ค่อยโอเท่าไหร่นักนะครับราคาก็อยู่ที่พันเศษนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราลองมาเปิดกันดูดีกว่านะครับเพื่อไม่เสียเวลาตอนนี้ผมเปิดนะครับไม่รู้ว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ยินเหมือนผมหรือเปล่ามันจะเป็นเสียงเหมือนไฟนะครับเบาๆนะครับออกจากลำโพงทีนี้ ข้อพิเศษของมันก็คือบลูทูธจะเรียกว่าเกือบทั้งหมดนะครับลำโพงบลูทูธเกือบทั้งหมดหรือว่าอุปกรณ์บลูทูธต่างๆเนี่ยเกือบทั้งหมดก็จะมีเสียงบอกโหมดต่างๆหรือว่าสถานะต่างๆนะครับแต่ว่าก็จะมีบางรุ่นบางยี่ห้อเหมือนกันที่ไม่มีเสียงอะไรนะครับเป็นแค่สถานะขึ้นเป็นไฟนะครับอันนี้สถานะก็ขึ้นเป็นไฟเหมือนกันครับแต่ว่ามีเสียงด้วยนะครับข้อดีของมันถ้าเราเปิดเครื่องมาแล้วนะครับสมมุติว่ากดปุ่มโหมดเนี่ยถ้าหันหน้าเครื่องเข้าหาตัวเองเนี่ยปุ่มมีอยู่ซ้ายมือสุดนะครับแต่ว่าอันนี้ผมหันหน้าเครื่องเข้าผมหันเข้าหาตัวเองแล้วกันนะครับ Bluetooth mode กดจะเป็น Bluetooth mode นะครับ Radio mode อันนี้ Audio inputBluetooth mode Radio mode โอเคนะครับมีอยู่ทั้งหมด3โหมดนะครับมี Auto Input Bluetooth mode Radio mode นะครับ Radio mode ก็ตามตัวครับวิทยุนะครับ Bluetooth mode ก็สำหรับเชื่อมต่อ Bluetooth นะครับ Input mode ก็คือเวลาเราต่อพวกอุปกรณ์ต่างๆโทรศัพท์ต่างๆนะครับคอมพิวเตอร์ต่างๆเข้าไปตรงนี้ก็จะสามารถฟังได้นะครับก็มีแค่นี้นะครับหลักๆส่วนเสียงนั้นดีหรือไม่ก็สมราคานะครับตามราคาก็ถือว่าโอเคนะครับเวลาที่เราออกไปสังสรรค์ภายนอกนะอยากจะเปิดเพลงฟังก็ถือว่าให้เสียงที่ดังแล้วก็คุณภาพดีในระดับหนึ่งนะครับที่จริงอุปกรณ์ที่คนตาบอดสามารถใช้งานได้เนี่ยมีอยู่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยุสื่อสารนะครับหรือว่าจะเป็นเครื่องตวงวัดต่างๆที่มีระบบคำอธิบายด้วยเสียงนะครับซึ่งในอนาคตต่อๆไปนะครับถ้าหากว่ามีโอกาสเราจะได้นำมาแนะนำนะครับใน ITSCB Channel แห่งนี้นะครับสำหรับบริษัทห้างร้านใดนะครับที่ดูชมอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็มีความประสงค์อาจจะอยากให้เรารีวิวหรือว่าบริจาคอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์นะครับก็ยินดีนะครับขอเชิญได้ที่ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอดมูลนิธิธมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับเลขที่21/13ซอยรามอินทรา34/19นะครับ
ถนนราชอินทราแขวงพูดไป แขวงท่าแรงนะครับเขตบางเขนกรุงเทพมหานครนะครับติดต่อศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอดก็กดเบอร์02-101-5667นะครับที่ Facebook Fanpage facebook.com/0 เลข 0นะครับ ITSCB นะครับหรือที่ www.itscb.org นะครับอีเมลก็เป็น cfbt.ict@gmail.com นะครับนั่นคือช่องทางที่สามารถติดต่อได้นะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ ตัวหยุดวิดีโออยู่นี่นะครับ